ยังมีความคืบหน้าในเรื่องคดีทั้งของกลุ่มพันธมิตรและกลุ่มนปช.หลังยุบสภานะคะเริ่มจากการไต่สวนคำร้องถอนประกัน9แกนนำนปช.ค่ะศาลนัดฟังคำสั่งวันที่12พฤษภาคมนี้ส่วนคดีปิดสนามบินของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี2551ตำรวจส่งสำนวนส่งอัยการแล้วนะคะคดีที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเริ่มจากคดีผู้ชุมนุมกลุ่มพันธมิตร6คนยึดรถโดยสารประจำทางสาย53และบังคับคนขับรถให้ขับพาไปยังที่ชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรบริเวณทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่24พฤศจิกายนปี2551ศาลพิพากษาจำคุกคนละ3ปีในความผิดฐานหน่วงเหนียวกักขังและข่มขืนใจผู้อื่นปรับในความผิดฐานพกพาอาวุธคนละ100บาทแต่จำเลยให้การเป็นประโยชน์ลดโทษให้1ใน3และคงจำคุกคนละ2ปีปรับคนละ66บาทส่วนคดีปิดสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองตั้งแต่ปี2551วันนี้ตำรวจกองปราบปรามนัดแกนนำกลุ่มพันธมิตรและผู้ร่วมชุมนุมมาพบเพื่อส่งตัวพร้อมสำนวนฟ้องต่ออัยการในข้อหาก่อการร้ายซึ่งมีแกนนำและเครือข่ายมา74คนจากทั้งหมด114คนนะคะซึ่งวันนี้แกนนำบางคนขอเลื่อนการพบพนักงานสอบสวนเช่นนายสนธิลิ้มทองกุลนายกสิทธิ์พิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งติดภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่พันตำรวจโทสันธนะประยุรรัตน์และนางสาวอัญชลีไพรีรักษ์ซึ่งอัยการนัดฟังคำสั่งวันที่9มิถุนายนค่ะส่วน